So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. แอปพลิเคชันล่ะครับเอาเป็นยากอันนี้เอาเป็น Twitter แล้วกันครับเพราะว่าพี่แฟนคลับก็จะแบบคอยให้คำแนะนำหรือว่าคำติชมอะไรต่างๆคอยแนะนำกับตัวเราก็เหมือนกับ Twitter ครับที่แบบทุกคนสามารถเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปอะไรได้ครับแล้วก็สามารถอ่านได้เหมือนกันไม่รู้ผมตอบตรงให้อยู่ข้างๆกันอย่างนี้ไปนานๆแต่นานเลยครับกะเพราได้ไหมครับเพราะอร่อยครับได้นะกะเพราแฟนคลับนี่แหละสีรุ้งแล้วกันครับเพราะว่าสีรุ้งก็เหมือนกับเป็นมีหลายๆสีมารวมกันแล้วก็กลายเป็นจริงๆมันก็ไม่ใช่สีเดียวหรอกแต่ว่าผมอธิบายไงดิมันมีหลายๆสีมารวมกันแบบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะไรไปลูกสะพายอุ้ยคุณแม่ชอบลูกสะพายสไตล์ไหนที่นิวจะเอาสะพายสไตล์ไหนไปฝากแม่ขอเป็นสักสามข้อข้อหนึ่งคุณแม่อยากเห็นมากกว่านี้ก็ไม่ติดครับขอกระดาษเพิ่มนะครับ2 3เปิดครับแต่เดิมถ้าเขียนว่าอะไรรักอะไรเนี่ยในตัวมีลูกมีไว้เลยให้ใจตัวหนึ่งแล้วก็เข้าใจที่เป็นตัวเขาแล้วก็เข้ากับครอบครัวได้และอยากอัปเดตใส่น่ารักตอนแรกค่ะเห็นแล้วน่ารักคล้ายกันด้วยน่ารักของพี่มิวเป็นยังไงคะดูน่ารักครับคนเล็กๆใช่ไหมคะก็คิ้วๆไงก็ได้ครับผมก็ชอบผมเป็นคนชอบคนที่แบบเหมือนแต่งตัวแบบไหนก็ดูดีอะไรเงี้ยครับแบบดูหน้ามองแบบดูสามารถแบบแต่งตัวได้หลายแบบแล้วก็ที่ชอบดนตรีเพราะว่าผมเป็นคนชอบดนตรีรู้สึกว่าถ้าเราแบบเราได้รู้จักทำความรู้จักกับใครที่แบบเหมือนชอบเทสคล้ายๆเราดูดูแฮปปี้แน่เลยลืมไปเลยต้องแบบเข้ากับช็อปเปอร์ได้ด้วยนะครับแม่ทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อจะเสร็จเนี่ยลูกแป๊บนึงนะการบ้านที่ต้องตรวจให้น้องๆมันเยอะมากเลยอ่ะเออรอแป๊บนึงได้ปะก็ได้ครับแม่น่ารักมากลูกเรียนเป็นไงไม่ได้เรียนเหรอชั่วโมงเนี้ยก็ไม่ได้เรียนหรอกครับทั้งห้องไม่ได้เรียนเลยผมไม่ได้เรียนก็คือเขาเรียนอยู่แต่เดินมาหาแม่ไปเรียนคือตอนสมัยนั้นลูกตอนที่แม่กับพ่อน่ะคบกันใหม่ๆพ่อก็โอ้โหไม่เบามีวันนึงพ่อเนี่ยไปเจอจิ๊กโก้ท้ายซอยกูต้องให้ก่อนแม่แล้วพ่อก็ตะโกนเลยเฮ้ยคนอย่างจิ๊กโก้พวกมึงอ่ะต้องเจอคนอย่างกูพี่เป็นนักเลงโอ้พ่อเท่ขนาดนั้นเลยหรอเท่มากลูกพ่อนะพูดจบนะวิ่งเข้าไปเลยคนเดียวกับจิ๊กโก้น่ะ10คนพอวิ่งเข้าไปนะไม่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นปังเท่านั้นแหละอ๋อในอำเภอผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทั้งตำบลรวมถึงทุกคนในหมู่บ้านต่างก็มากราบไหว้พ่อเราดังขนาดนั้นเลยเหรอแม่เสียงสวดดังมากทุกค่ำคืน3วันก่อนพ่อเผาพ่อเป็นศพแล้วด้วยพ่อเป็นศพไปพ่อโดนยิงตั้งๆมาเสียงปืนเขาดังที่พ่อเอานี่ไงพอลูกพูดแบบนี้อยากให้คนกราบไหว้แม่ตกใจเลยเสียพ่อไปก็ไม่อยากจะเสียลูกไปดิไม่อยากให้คนกราบนะไม่อยากแล้วอยากเป็นแบบแม่ไม่ได้เรียนนะครับทั้งห้องไม่ได้เรียนเลยผมไม่ได้เรียนก็คือเขาเรียนอยู่แต่เดินมาหาแม่ไม่อยากไปเรียนแม่ครับแม่ทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อจะเสร็จเนี่ยลูกแป๊บนึงนะก
การบ้านเรื่องปวดให้น้องๆมันเยอะมากเลยอ่ะเออรอแป๊บนึงได้ปะก็ได้ครับแม่น่ารักมากลูกอ่ะแล้วมาหานี่คืออะไรตัวเนี้ยแม่ครับโดนเพื่อนที่ห้องแกล้งแล้วอ่ะแล้วผมอยากปรึกษาแม่ทำไงดีอ่ะให้แบบคนเขากราบไหว้แล้วเขากลัวด้วยอะไรนะคนเขากราบเหมือนมากเหมือนอะไรอ่ะแม่เหมือนพ่อของลูกไงเหมือนยังไงอ่ะเหยียบไปเลยถัดจากพิกกี้กับก้าวแม่ก็ไม่ค่อยชอบลูกอะไรมันใช่เวลามาหยอกแม่ไหมคนจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันยาวคือตอนสมัยนั้นHope you enjoy our Mugal update for today. So please subscribe for more Mugal updates. See you guys next time. Bye.